ในวันนี้แฟนเพลงทั่วโลกมีโอกาสได้ชมภาพการขึ้นเวทีครั้งสุดท้ายของไมเคิลแจ็คสันราชาเพลงป๊อปอย่างเต็มอิ่มครับในภาพยนตร์เรื่อง This Is It ที่เปิดฉายทั่วโลกวันนี้ครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่อง This Is It ที่เริ่มฉายไปแล้วในหลายประเทศนะครับอย่างที่กรุงลอนดอนของอังกฤษแฟนเพลงของไมเคิลแจ็คสันหลายคนที่ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าประทับใจแต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกใจหายที่ราชาเพลงป๊อปซึ่งเปี่ยมไปด้วยความสามารถได้จากโลกนี้ไปแล้วครับหลายคนประทับใจกับความทุ่มเทของไมเคิลในการซ้อมคอนเสิร์ตรวมถึงความเป็นกันเองของไมเคิลกับทีมงานนะครับส่วนที่นครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐบรรยากาศการเข้าชมภาพยนตร์ก็เป็นไปอย่างคึกคักครับมีศิลปินชื่อดังมาร่วมชมภาพยนตร์อย่างล้นหลามครับไม่ว่าจะเป็นวิลสมิธเจนนิเฟอร์โลเปสภาพยนตร์เรื่อง This Is It นั้นเป็นการตัดต่อเบื้องหลังการขึ้นเวทีในการซ้อมนะครับของไมเคิลแจ็คสันก่อนที่จะเสียชีวิตเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นการซ้อมใหญ่มีการบันทึกเทปไว้ทั้งหมดโดยเทปต้นฉบับมีความยาวกว่า100ชั่วโมงนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายนี้เราจะให้ชมตัวอย่างส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเสียชีวิตไปเมื่อวันที่25มิถุนายนส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการให้ยาเกินขนาดแต่ว่าสำหรับแฟนๆของไมเคิลแจ็คสันมีเวลา2สัปดาห์นะครับที่จะดูภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งเปิดฉาย99ประเทศทั่วโลกครับค่ะก็4เดือนหลังจากที่เขาเสียชีวิตนะคะได้ชมกันพอให้หายคิดถึงนะคะ